ไม่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเป็นรากของประชาธิปไตยที่มีการแสดงออกความถึงปัญหาถึงความคิดเห็น อย่างสันติวิธีก็คิดว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งซึ่งพวกเราก็เป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนถ้าประชาชนโดนคุกคามโดนรังแกก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรทุกคนที่จะไปปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สุดเบสิกที่สุดของสังคมไทยเพื่อที่จะให้ประชาธิปไตยเติบโตไปได้ในอนาคตก็เป็นสิ่งที่สำคัญในทางกลับกันผมกลับต้องเรียกร้องไปยังรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีถึงความจริงใจในการที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็อย่ามองประชาชนเยาวชนอนาคตของประเทศที่เขาอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกับท่านเป็นศัตรูของประชาชนมีอยู่วันหนึ่งที่ท่านออกมาที่แล้วท่านบอกว่าท่านพร้อมที่จะรับฟังว่าอยากจะได้อนาคตแบบไหนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปท่านเรียกออกหมายจับด้วยนะครับไม่ใช่หมายเรียกหมายจับ31คนในขณะเดียวกันมีลูกระดับ VIP ชนคนตายยังมีหมายเรียกตั้ง8ครั้งก่อนจะออกเพราะฉะนั้นการกระทำกับคำพูดต้องตรงกันก็เรียกร้องไปยังท่านรัฐมนตรีให้ท่านมีความจริงใจแล้วก็อย่ามองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรูครับการที่ออกหมายจับแกนนำอย่างนี้ค่ะเรามองว่ามันจะนำไปสู่การยกระดับการชุมนุมไหมเพราะว่าเหมือนตอนนี้กลุ่มนักศึกษาเองก็เริ่มแบบออกมารวมตัวทำกิจกรรมก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่น้องๆแล้วตอนนี้ก็เป็นประชาชนที่ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าเขาออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเป็นวิกฤตการเมืองด้วยเป็นเรื่องของวิกฤตศรัทธาด้วยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นความล้มเหลวของผู้ใหญ่เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหามีทั้งเรื่องของอนาคตของเขาในการศึกษามีทั้งเรื่องของวิกฤตโควิดมันมีหลายอย่างที่มันสะสมมาเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมาเรียกร้องกันถ้าเรามองกันอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาได้รับการกดขี่แล้วก็ไม่มีอนาคตในประเทศที่มีนี้จริงๆก็กลับมามองที่ตัวของผู้ใหญ่เองตัวของพวกเราเองว่ามันมีอะไรที่มันจะต้องแก้ไขแทนที่จะมีการปลุกปั่นแทนที่จะมีการยุยงแทนที่จะมีปฏิบัติการ information operation เป็น IO เพื่อที่จะมีการเรียกร้องให้ออกมาผู้ใหญ่มาชนกับเด็กให้เป็นม็อบชนม็อบเนี่ยสถานการณ์มันจะบานปลายแล้วก็ประเทศก็คงจะถึงทางตันเพราะฉะนั้นคำว่าฟังก็ต้องแปลว่าฟังจริงๆฟังด้วยใจที่มีวุฒิภาวะฟังด้วยการเปิดใจและมีสติที่จะฟังถึงสิ่งที่เขาเรียกร้องแล้วก็ตอบสนองเขาอย่างที่เขาต้องการเพื่อที่จะให้เขามีอนาคตในประเทศนี้แล้วก็ให้ประเทศนี้เป็นประเทศของมหาชนไม่ใช่เป็นประเทศของอภิสิทธิชนเพียงกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เขาต้องการมาตรฐานในการดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเลือกใช้ปฏิบัติกับกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีทรัพยากรเยอะกว่ามีเงินทองเยอะกว่าอีกแบบนึงกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเส้นสายไม่มีนามสกุลดังอีกแบบนึงก็ต้องให้ความเท่าเทียมกันทีนี้ถามเรื่องกมธ.บ้างกรณีที่มีข่าวแก๊งตบทรัพย์ออกมาอันนี้สส.ในพรรคเองได้เข้ามาคุยหรือว่าก็ได้รับรายงานนะครับแล้วก็ได้อ่านจากทางสื่อมวลชนก็ทราบว่าเป็นงบไหนแต่ว่าในเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าต้องรอให้ชัดเจนอย่างแน่นอนแต่ว่าส.ส.ของพรรคที่ได้รับมอบหมายให้ไปประจำอยู่แต่ในกรรมธิการก็จะมีการประชุมกันต่อเนื่องวันเว้นวันแล้วก็เล่าให้กับแกนนำของพรรคก้าวไกลได้รับทราบว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างมีเรื่องการสอดทุจริตอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ทางพรรครับทราบเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนว่าส.ส.ของพรรคเราก็จะไม่รอช้าแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่เป็นภาษีของเขาสมอย่างที่เขาเลือกพวกเรามาอย่างบางพรรคเขาก็คาดโทษออกมาว่าสมมติว่าส.ส.ในพรรคเองมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยถ้ามันเป็นเรื่องข้อถูกต้องนะคะจะมีการแบบลงโทษอะไรเงี้ยอย่างพรรคเราเองมีการพรรคก้าวไกลเราก็มีคณะกรรมการวินัยส.ส.อยู่แล้วถ้ามีส.ส.ท่านใดที่เกี่ยวข้องผมไม่มีทางเอาไว้ในพรรคแน่นอนถ้าเป็นเรื่องทุจริตเรื่องอะไรอย่างนี้ผมรับไม่ได้ต้องก็มีคณะกรรมการสอบสวนอะไรก็จริงแต่ถ้ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ของตัวเองและไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนผมพูดไว้นะตรงนี้ว่าเขาจะไม่มีที่ยืนอยู่ในพรรคก้าวไกลแน่นอนครับ